คุณพ่อหมายถึงว่าให้เราสองคนพักงานเหรอคะอ่านหนังสือไม่ออกหรือไงเป็นซะเรื่องมันจะได้จบมาทำไมพี่ลินจะทำแบบนี้ทำไมคะรู้หรือเปล่าคะว่าตอนนี้ทางลิต้าแล้วก็พี่พักโดนพักงานแล้วฉันทำอะไรฉันโดนใส่ร้ายทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ที่เธอโดนเธอทำตัวเองทั้งนั้นมันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรอลิต้ารู้เขาลิต้าผิดลิต้ารู้เขาว่าตัวเองเลวแต่มันต้องอะไรถึงจะชดใช้พอหรอคะขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ยังสะใจไม่พออีกเหรอลิต้าขอร้องอ่ะพอได้ไหมคะเธอไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าฉันพอหรือไม่พอฉันจะทำให้สะใจมากกว่านี้ได้ค่ะงั้นพี่ลินทำลิต้าคนเดียวได้ไหมคะพี่จะทำอะไรก็ได้แต่ทำลิต้าคนเดียวได้ไหมคะเลิกยุ่งกับพี่พักได้ไหมอ่ะก็ขอร้องแล้วค่ะพี่ลินตอนที่ทำชั่วทำกันสองคนไม่ใช่หรอพี่ลินคะพี่ลินกลับไปได้แล้วพี่ลินคะ